ส่วนชาวบ้านย่านดินแดงค่ะบางส่วนออกมาติดป้ายข้อความบอกเรามีเด็กคนชราผู้ป่วยโปรดช่วยคืนความสงบให้พวกเราด้วยคือชาวแฟลตดินแดงเขาเจอแบบนี้ทุกวันติดต่อกันก็ไม่ไหวนะคะบอกว่ามีกลิ่นของแก๊สน้ำตาอยู่กันลำบากค่ะก็ต้องการให้เจ้าหน้าที่ลดความรุนแรงในการใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางในการควบคุมสถานการณ์ชุมนุมใกล้กับพื้นที่ชุมชนพักอาศัยในประสงค์หอมสนั่นกรรมการชุมชนดินแดงบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์จากจุดที่เป็นแนวปะทะบริเวณแยกดินแดงออกไปไกลขึ้นอีกเพราะว่าตอนนี้ชาวแฟลตเดือดร้อนตลอดหลายวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะบริเวณแฟลตที่1ถึง4ชาวบ้านหลายรายโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้รับผลกระทบทั้งจากแก๊สน้ำตาและกระสุนยางค่ะแก๊สน้ำตาเลยชาวชุมชนดินแดงบอกว่าแฟลต1ถึง84นี่เดือดร้อนสุดๆกินข้าวกับแก๊สน้ำตามาทุกวันนะครับขอให้ขยายพื้นที่ไปอยู่ข้างในขยับเข้าไปอีกอย่ามายั่วอย่ามาตรงนี้ครับเพราะตรงนี้มันเป็นทางเลี่ยงมันถนนโดนเยอะดีได้เขาไปไหนไม่ได้เขาเลี้ยวซ้ายออกและวันอังคารที่24สิงหาคมนี้ก็จะเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลขอให้ยุติการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมค่ะจะเห็นได้ว่าผู้พักอาศัยอาคารแถวนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารชุดหรือว่าจะเป็นชาวแฟลตดินแดงจริงๆมีการร้องเรียนกันมาหลายวันแล้วเพราะว่าได้รับผลกระทบโดยตรงเลยนะคะ